กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม ISO 400เหมือนเดิมนะครับหายไปนานเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาทำสอนทำโทนBrown and Orange นะครับหรือน้ำตาลแห่งส้มนั่นเองโอเคนี่ประมาณนี้ครับน้ำตาลแห่งส้มใบนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะครับใช้เลน85 1.8 แล้วก็ใช้กล้อง D750 เหมือนเดิมนะครับการถ่ายย้อนแสงมันก็ไม่ยากครับอย่าให้มันแฟร์มันเยอะเกินไปครับ okay. ให้เห็นผมเนี่ยประมาณริมไลท์เนี่ยกำลังดีครับ Brown and Orange ดูสำเนียงกูไหม สุดยอดเลยวะ wow. ซึ่งโทนนี้มันง่ายมากครับมาครับอันดับแรกเลยนะครับการที่จะทำโทนแบบนี้ก็ต้องหาโลเคชั่นดูเฟรมก่อนครับว่าสีเนี่ยมันเยอะไหมชุดแบบมันเป็นชุดแบบยังไงชุดแบบมันสีอ่อนหรือสีเข้มหรือว่ามันเป็นสีอื่นฉากหลังเป็นไงโบเก้เป็นไงอย่างเงี้ยครับต้องเริ่มต้องดูเฟรมก่อนถ่ายทุกครั้งนะครับสมมติว่าแต่เลน85เนี่ยถ่ายที่ไหนก็สวยครับเพราะว่าหลังมันจะละลายเนี่ยอย่างเช่นภาพใบนี้นะครับผมให้นางแบบเนี่ยยืนอยู่กลางถนนเลยนะใบนี้แต่มันถ่ายครึ่งตัวไงเราไม่เห็นแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือรถนะครับอันนี้คือรถนี่ก็รถยนต์ครับมันเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันวัตถุเนี่ยไอ้พวกต้นไม้เนี่ยมันห่างจากนางแบบเยอะมากครับมันเลยเป็นวุ้นเลยเห็นไหมเนี่ยมันเลยเป็นวุ้นแล้วแสงตอนนี้กี่โมงวะเนี่ย5:12 แล้วนะครับเนี่ยแสง5 โมงคือมันจะตกกระทบลงหัวพอดีครับสวยมากประมาณเนี่ยผมใช้เลน85 1.8 นะครับแล้วก็สปีด400ครับ F2 ครับเปิด F2 ครับเปิด 1.8 ไม่ได้ครับวืดครับไม่ใช่กล้องผมนะกล้องคนอื่นผมไม่รู้มันวืดครับแล้วก็ ISO 100นะครับนี่ประมาณนี้อันดับแรกเลยนะครับเรามาหรือไว้บาลานซ์เนี่ยเราอยากให้มันออกเหลืองหน่อยครับเพื่อว่าจะให้มันเป็นน้ำตาลออกส้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปย้อมส้มแต่เราจะต้องทำให้มันเป็นสีเหลืองก่อนทำให้โทนภาพเป็นสีเหลืองก่อนโอเคปรับนี้ครับประมาณเนี้ยนะเห็นไหมว้าวปรับ 50,000 แม่งสวยจัดเลยอะโอเคไม่รู้หรอกเชโดโคตรสวยเรามาเริ่มกันเลยนะครับปรับตัวนี้ไปที่6,000วัน6,400นะครับประมาณนี้แหละง่ายๆครับแล้วก็หรือติ้นเนี่ยเอาไว้0ก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็มาดูแสงดูอะไรพวกนี้ดู exposure ครับดูแสงนั่นเองผมคิดว่าเพิ่มเป็น24กำลังดีครับ contrast ดูค่อยดูก่อนผ่านไปก่อนไฮไลท์ครับลดลงครับเห็นไหมถ้าเราลดเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้เยอะขึ้นครับสัก50แล้วกัน shadow ครับเพิ่มความสว่างของมุมมืดครับเพิ่มอันนี้สัก30 29พอแล้วก็ไว้ครับแหมลดมันลงนะครับภาพนี้สักประมาณ50กำลังดี52ก็ได้ black นี่เพิ่มความเข้มสัก10พอครับอันนี้10พอต่อโอเคออกเหลืองแล้วผมเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นสัก10แล้วกันเพื่อจะให้เห็นแบบให้แบบเนี่ยถูกชุดออกมาก่อนถูกชุดออกมาจากข้างหลังถูกชุดออกมาจากฉากหลังนะครับส่วนพื้นผิวเนี่ยลบ10พื้นผิวทำไมผมถึงลบก็มันจะให้ผิวเนียนนะครับนี่เห็นไหมผิวมันจะได้เนียนภาพทั้งภาพนะครับไม่ใช่แค่ผิวนางแบบมันทั้งภาพมันจะนุ่มๆเนียนนะครับต่อไปที่เคลือบครับเคลือบนี่ต้องผมจะบอกไงดีมันต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่ได้ครับต้องฝึกจริงๆครับดึงทางนี้ลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาจุดตรงนี้ครับดึงมันลงนิดเดียวพอสอนยากกว่าเคลือบอยากให้ทุกคนฝึกนะครับจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนฝึกเพราะว่ามันเหมือนจะยากครับแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าใครเข้าใจเคิร์ฟเนี่ยงานมันจะง่ายขึ้นมากครับนะครับจุด3จุดของจุดสแตนดาร์ดเค้าเรียกจุดสแตนดาร์ดมาตรฐานนี่ก็ดึงขึ้นมามันจะเป็นฟุ้งๆถ้าเราดึงจุดนี้ขึ้นจะเป็นฟุ้งๆดึงนิดเดียวพอมันเยอะนี่อันนี้สวยยังไม่เสร็จครับผมตัวอยู่ของหนังสือยังไม่เสร็จมาต่อไปเป็นสีแดงครับผมเป็นคนชอบทำจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ทำจากบนลงล่างผมเป็นคนประเภทนี้ครับ
ผมไม่ใช่ว่าจู่ๆไปทำที่สีก่อนไม่เราจะทำประมาณนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนั่นเองที่สีครับต่อไปสีแดงสีแดงตัวเนี้ยผมว่าสีแดงคุณภาพตรงปากหรืออะไรพวกเนี้ยมันโอเคแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มความสีแดงเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเข้าไปเลยครับนี่เพิ่มไปสัก40 44ก็พอแล้วปากแดงจัดเลยก็เพิ่มความสว่างเพิ่มอีก17เพิ่มความสว่างสีแดงเห็นไหมนี่เพิ่มไปอีกสัก20 22 23พอครับ22สวยต่อไปสีส้มครับนี่เดี๋ยวผมจะย้อมให้มันเป็นออกทาง orange บูสำเนียงกูไหมลบประมาณลบ7ก็ได้ลบ7ถึงลบ10นะครับเราอย่าไปลบมันเยอะนะครับเห็นไหมผิวแบบเสีย อุ้ยลืมบอกนางแบบเป็นน้องชิวลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะวาร์ปให้อุ้ยลืมหมดนางแบบกูขอบคุณน้องชิวลิปมากเลยนะครับน้องน่ารักมากโอเคลบ7แล้วก็เพิ่มความเข้มของสีส้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าผมดึงสุดลมสุดจะได้เห็นกันนะครับเพิ่มสัก13พอครับ13พอโอเคแล้วก็เพิ่มความสีส้มเนี่ยเพิ่มสีส้มให้มันสัก30กว่าครับเพื่อจะให้ผิวแบบเนี่ยขาวกระจ่างใสบู๊ย36 36ครับ36สวยเมือง before after เพื่อนอ่ะสนิทกันงามแล้วกูเก่งเลยว่ะต่อไปสีส้มครับต่อไปสีเหลืองนะครับต่อไปสีเหลืองนี่เห็นไหมมันยังเป็นเขียวเขียวเขียวอุ่มลุ่มอยู่มันจะเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองใช่ไหมครับเราดึงให้มันเป็นทางสีเยลโล่สีส้มครับสีส้มนี่หาที่8เลยฮะนี่เป็นไงล่ะสวยแล้วก็ลบสีเหลืองมาลงครับสัก36ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมคุ้นเก่งหรือวะสักประมาณ36ครับ36นี่36สวยแล้วก็เพิ่มสีเหลืองครับเพิ่มความสว่างของสีเหลืองขึ้นไปครับประมาณ29ครับ29 30ประมาณนี้แหละประมาณเนี้ยสวยสนิทกว่างามแล้วทรงลูกค้าเลยสวยจริงแล้วยังมีสีเขียวละคานตาผมเกลียดผมเป็นคนที่เกลียดสีเขียวมากนะครับโอเคนี่สีเขียวดึงแมงสุดเลยลบ20พร้อมอย่าไปหยุ่งกับมันสีเขียวเนี่ยทำไมผมถึงเกลียดสีเขียวนะครับมันทำให้ผิวนางแบบเสียครับ นี่ประมาณนี้ครับกูเก่งเหรอวะย่องเจ้าของก่อนบ่มีผู้ใดย่องอยู่ผู้เดียวต่อไปเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าไม่มีเปล่าวะเนี่ยไม่มีครับไม่มีก็ต้องไปยุ่งกับมันนะครับพวกนี้สีพวกนี้มันไม่มีครับไม่มีก็ต้องไปยุ่งกับมันครับมีแค่3สีไอ้4สีนี้ครับโอเคต่อไปเป็นสกินโทนครับสกินโทนนี้จะบอกไงดีอ่ะให้เราเลื่อนหาครับเห็นไหมนี่ตามใจชอบครับบางคนก็ชอบซีดๆนี่ประมาณนี้ซีดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะอยู่ที่180นะครับ189โอเค189นี่เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับ189โอเค189ประมาณนี้รูปไม่ออกฟ้านิดนึงนะครับแต่ว่าแก้มันด้วยตรงนี้ครับดึงมันลงดึงลงสุดก็คือสีของไอ้สปิดโทนตัวเนี้ยมันจะมีขึ้นนะครับเห็นไหมให้เราดึงลงแล้วก็ไอ้ให้เราดึงลงก็เพิ่มประมาณสัก2ถึง3พอครับพอให้มันไม่มีผลอะไรหรอกเพิ่มไปเถอะไม่งั้นก็ไม่ต้องเพิ่มมาตรงนี้โอเคต่อไปเป็นอันนี้นะครับเราจะใส่เป็นโทนกรีนก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคนี่ก็สวยแล้วนะมันก็สวยด้วยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันอันนี้ก็เป็นความลับของช่างภาพเหมือนกันนะครับที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกทฤษฎีตรงนี้ให้นะครับ wow. ถ้าอยากให้รูปคมชัด นะครับปรับไปที่50ถึง100ปรับที่50ส่วนตัวนี้ครับอ่านไม่ออกครับมันจะเป็นทำให้ผิวมันเนียนนะครับเอาง่ายๆ30ปุ๊บผิวเนียนขึ้นภาพสวยขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะใครจะใส่เกรนเนี่ยก็ใส่ได้ครับ45มันก็จะเป็นโทนแบบออกเกรนหน่อยแบบสาวๆชอบนะยุคนี้แต่ก็แล้วแต่ครับใส่เกรนก็ได้ครับอารมณ์ภาพมันก็จะเป็นอีกไปตามโทนนะครับผมไม่ใส่ดีมั้ยวะใส่ก็ไม่ใส่วะ
ใช่ดีป่าววะ30มั้ยโอ้ไม่ใส่ดีกว่าครับโอเคครับเสร็จแล้วครับกับโทนน้ำตาลแอนส้มนะครับหรือ Brown and Orange นั่นเองครับโอเคครับขอโทษที่ห่างหายไปนานเดิมนะครับผมกลับมาแล้วน้องๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมรับฟังด้วยนะครับผม ISO 400ขอบคุณมากๆเลยนะครับ